สวัสดีค่ะทุกคนอันยองค่ะมากันซิดๆแบบนี้นะคะไม่ได้ว่าขาดเลือดหรือว่าช่วงนี้นอนน้อยหรืออะไรนะคะแต่ว่าวันนี้มีของเล่นใหม่มาเล่นให้ดูกันค่ะก็เลยแบบว่าเตรียมหน้ามาให้พร้อมแล้วนะคะเพราะสิ่งที่เราจะมาเล่นให้ดูนะคะเขามีชื่อว่า My Paletteและที่เห็นสีเยอะๆแบบนี้นะคะนี่เขามีชื่อว่า My Palette นั่นเองค่ะมีให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะฮะมีตั้งแต่นี้ Eye Shadow นะคะ Brush On อันนี้ไฮไลท์นะคะมี Concealer มี Corrector นะคะมีหลายอย่างมากๆนะคะให้ทุกคนแบบเลือกเลยตั้ง144นะคะเยอะมากแล้วก็ใครที่ลังเลนะคะหลายจิตหลายใจเนี่ยก็สามารถ Custom Palette ของตัวเองได้ด้วยนี่เจ๋งมากนะฮะซึ่งที่เราเห็นทั้งหลายทั้งแหล่เมื่อกี้นะคะที่เยอะเนี่ยที่แบบโหดูดิมีแบบเยอะมากนะคะอยู่ในมือต้าตอนนี้ก็แบบเต็มไปหมดเลยนะคะ144เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกให้เป็นสีของตัวเราเองได้นะคะเพราะว่าเขามีการทำเทสไมโครไซส์นั่นเองค่ะซึ่งบางคนไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอะเหมาะกับสีอะไรอย่างเช่นต้าเป็นคนวอร์มไบท์เนี่ยก็คือเป็นคนที่สีผิวขาวเหลืองนะคะซึ่งพอต้าเป็นคนที่สีผิวขาวเหลืองเนี่ยมันก็จะมีโทนสีที่อันนี้แมชอันนั้นไม่แมชนะคะซึ่งเท่าที่ต้าลองไปทำไมโครไซส์ในเวไวเว็บตอนอันนี้นะคะนี่ด้านล่างนี้นะคะตุ๊ดๆๆๆอันนี้นะคะคือเขาก็เลือกมาแล้วว่าเราอะเหมาะกับโทนที่เป็นโทนออกชมพูอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยขับผิวให้ดียิ่งขึ้นนะคะใครนะคะที่อยากลองทำดูเนี่ยเข้าไปที่ www. ด้านล่างนี้นะคะนี่ที่ต้าขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะลองเข้าไปทำควิสกันดูค่ะว่าแต่ละคนนั้นเหมาะกับสีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางคนมันจะมีโทนสีเฉพาะของตัวเองนะคะแบบทาสีนี้แล้วเหมาะทาสีนี้แล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปทำควิสกันได้ค่ะเทรนด์นี้นะคะที่เกาหลีจริงๆเขาฮิตมากเลยนะคะมันจะเป็นการเอาผ้าวางผ้าตรงไหลอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทหรือผู้เชี่ยวชาญมาดูให้ว่าสีเนี้ยพอวางผ้าบนไหลเราแล้วมันแบบดีนะโว้ยอะไรเงี้ยแบบดูแล้วเข้ากับสีผิวเธอนะโว้ยคือถ้าสาวๆเกาหลีฮิตทำไหมเราก็ต้องเอาบ้าง แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้าได้ไปทำไมโครไซส์เรียบร้อยนะคะวางผ้าวางผ่อนทำคริสเตียนเรียบร้อยนะคะนี่คือสีที่เหมาะกับเราค่ะสีละกันนี่นะคะก็จะเป็นออกในทางโทนชมพูชิมเมอร์ชมพูอะไรประมาณนี้แบบว่าให้มันมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าอันนี้มันคือ My Palette จริงๆนะเพราะว่าแต่ละคนน่ะมันจะได้ไม่เหมือนกันนะคือกลายเป็นว่า Only One in the World เพราะว่ามันทำสำหรับคุณคนเดียวนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของคุณเองนะคะและนี่คือสีที่เวลามันอยู่บนหน้าเราปุ๊บเอ้ยสวยเว้ยพิกเมนต์ทุกอย่างเขาชัดเจนแน่นมากนะคะฟาดลงไปเสียงต่อลึดบอกเลยว่าแม้จะเป็นแบรนด์อีโคแบรนด์แบรนด์รักโลกหรือว่าแบบเพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรไงนะคะแต่ว่าสีเสริมทุกอย่างเม็ดพิกเมนต์นั้นแน่นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้าตื่นเต้นที่จะใช้พาเลตตัวเองนะคะดังนั้นเราไปครีเอทลุคกับ My Palette ของต้ากันดีกว่าว่าแต่งออกมาแล้วจะแบบเฮ้ยสายเบาๆแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะงานผิวของต้าวันนี้นะคะจัดการมาเรียบร้อยด้วยอันนี้เลยนะคะนี่ Innisfree Long Wear Cover Foundation นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะก็เลยลงมาให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงแป้งเดี๋ยวนี้ต้องจะใช้ No Sebum ของ Innisfree มาลงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปแต่งตากันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่การใช้อันนี้เลยค่ะเบอร์ M32 นะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์สีชมพูอ่อนเนื้อแมตต์นะจ๊ะทาลงไปเลยจากนั้นนะคะก็ตามด้วย G14 นะคะอันนี้เป็นกลิตเตอร์ออกสีชมพูนะคะมีความวิงวิงทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเช่นกันนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นบรัชออนนะคะแต่ว่าต้าเอามาทาที่หางตาให้ดูมีกิมมิคมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเบอร์08นั่นเองค่ะจะออกสีชมพูสดๆหน่อยนะจ๊ะแล้วที่หัวตาของเราเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์ G1 นะคะอันนี้เป็นกลิตเตอร์ออกสีทองนะคะทาลงไปเลยแล้วก็มาเขียนอายไลเนอร์ของเรานะคะด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะเบอร์ M38 นะคะเอามาเขียนให้ชิดขอบตานะทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะจากนั้นก็เกลี่ยนะคะให้ดูสมูทค่ะขอบตาเราจะได้คมๆเหมือนสาวโคเรียนะคะแล้วก็ตามด้วยมาสคาร่า Innisfree อันนี้นะคะอันนี้หัวเล็กเรียวดีมากนะคะซอกซอนได้ทุกเส้นขนตาเลยโดยเฉพาะขนตาล่างตาจะปักบ่อยมากนะคะแล้วก็ตามด้วยอายแชโดว์ตัว M38 นี่แหละเอามาเขียนคิ้วนะคะเพราะว่าผมต้าเป็นสีชมพูออกแดงอยู่แล้วด้วยนะคะก็เหมาะกับอายแชโดว์สีนี้พอดิบพอดีเลย
อย่าลืมเก็บขอบงานคิ้วให้สวยงามด้วยนะจ๊ะจากนั้นใช้บรัชออนอันนี้นะคะอันเดิมของเราเบอร์08เนี่ยแหละเอามาปัดในช่วงหน้าแก้มนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบมันป๊อปแบบนี้อาจจะปัดทรงอื่นก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคอนทัวร์ในพาเลทมันจะเป็นเบอร์01นะคะแต่ว่าจริงๆเขามีให้เลือกหลายเบอร์มาก01 02 03 04นะคะเราก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าต้าเป็นคนสีผิวเข้มก็เลยอาจจะต้องใช้อันนี้เบอร์04นะคะเอามาเชดดิ้งแทนนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยไฮไลท์อันนี้แบบฝุ่นนะคะเบอร์01นะคะเอามาทาตามสันจมูกโนคิ้วนะคะแล้วก็หน้าแก้มงี้ตรงปากด้วยนะคะลิปของเราในวันนี้นะคะต้าจะแอปพลายเอาตัวบรัชครีมอันนี้นะคะเอามาทาแทนลิปค่ะอันนี้เบอร์03นะคะจะออกสีแดงๆส้มๆนะคะทาแล้วได้ลุคที่สดใสดีนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับลุคนี้ใส่ๆเบลๆมันเกลียวแตงกวานิดนึงก็เป็นโทนสีที่ตาชูสมาแล้วทำควิสมาแล้วนะคะว่าโทนสีนี้เนี่ยแต่งแล้วขึ้นแน่นอนนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้เนาะดูสิในกล้องก็ชัดเจนนะคะว่าก่อนแต่งนั้นผิวยังไม่แบบไม่ดีเท่านี้เลยนะคะพอหลังแต่งเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามีความกระจ่างใสนะคะเพราะว่าโทนที่เข้ากับผิวเรานะคะมันจะช่วยขับให้สีผิวของเรานั้นโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นโทนสีผิวอะไรควรจะใช้สีแบบไหนนะคะแนะนำเลยนะคะให้เข้าไปทำไมโครไซต์กันได้ที่เว็บไซต์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะย้ำอีกทีนะคะดูนะคะเข้าไปดูนะคะว่าตัวเองนั้นใช้อะไรแล้วปังใช้อะไรแล้วเป๊ะนะคะเข้าไปดูกันได้และเข้าไปทำเทสสนุกๆกันได้นะจ๊ะบอกเลยว่าพาเลทนี้นะคะมีแต่เป๊ะมีแต่ปังนะคะไม่มีโป๊ะนะเพราะว่าเขาเลือกมาแล้วเราเลือกมาแล้วนะคะรับประกันว่าสีทุกสีที่ถูกทาบลงบนหน้าแล้วนะคะมันจะรัชนะฮะลองไปคัสตอมกันดูนะคะที่อินดัสทรีทุกสาขาเลยนะคะแค่แกะแมกเนตออกมาอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็สามารถทำไมพาเลทของตัวเองได้แล้วนะคะไปกันได้ใกล้สุดก็สยามสแควร์สะดวกเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะแต่งหน้าแล้วจะให้อยู่ที่บ้านเฉยๆก็เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเราจะต้องออกไปเดินนิดนึงนะคะเพื่อโชว์ว่าทางเรานั้นมาแล้วจ้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันยอง